กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมอนุสักคงมาลัยสมาชิกวุฒิสภาคงจะขอใช้เวลาเพียงสั้นๆนะครับสำหรับการจะจบการอภิปรายในวันนี้เนี่ยในเมื่อเราได้มีการทบทวนหมวด16การปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นหมวดที่สำคัญในรัฐธรรมนูญแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะมีความรู้สึกเหมือนกันนั่นก็คือว่าเรามีความมุ่งหวังว่าจะให้ประเทศเหล่านั้นมีการปรับปรุงนะครับในทิศทางที่ดีขึ้นวันนี้ดีที่ท่านรัฐมนตรีก็ยังอยู่แล้วก็ท่านเลขาสภาพัฒน์ก็ยังอยู่นี่นะครับผมยังคิดว่าเรายังขาดสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ในกระบวนการของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการปฏิรูปซึ่งไม่ใช่เป็นการดำเนินงานตามโครงการปกติการดำเนินงานตามรูปแบบปกติซึ่งจะทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่กระบวนการปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนกฎหมายซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องฝากท่านรัฐมนตรีว่าก็ต้องฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนในกระบวนการของการปฏิรูปเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมภายในเวลาอันรวดเร็วหลายเรื่องในสิ่งที่เกิดในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นส่วนที่น่าชื่นชมอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการยกตัวอย่างเช่นการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภคการให้มีกฎหมายสภาองค์กรของผู้บริโภคถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บทบาทของภาคประชาชนภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนทำให้กระบวนการจากข้างล่างขึ้นข้างบนนั้นเนี่ยชัดเจนมากขึ้นแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังคงอยู่ในรูปแบบของการดำเนินงานตามรูปแบบปกติดังนั้นขอความกรุณาทั้งท่านรัฐมนตรีและก็ท่านเลขานะครับได้กรุณานำเอาแนวความคิดทั้งหมดที่ทางวุฒิสภาได้กรุณาได้รวบรวมกันมาเนี่ยนะครับประมวลออกมาผมคิดว่าแผนปฏิรูปเนี่ยก็คงน่าจะยังอยู่กระบวนการน่าจะยังอยู่แม้ว่าคณะกรรมการไม่อยู่อีกอย่างนึงที่สำคัญนึงก็คือว่าการที่นำเอาประเด็นปฏิรูปไปไว้ในแผนปฏิบัติจัดทำปกติผมว่ามันน่าจะไม่เพียงพอไม่มีน้ำหนักแล้วก็จะทำให้ความสำคัญของมันหายไปจึงขอนำเรียนเสนอไปยังรัฐบาลว่าหน้าที่จะนำเอาประเด็นปฏิรูปที่สำคัญอาจจะประมวลบิ๊กร็อกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ทำให้เกิดความเด่นชัดแล้วก็นำมาสู่แนวทางการปฏิบัติที่จะสร้างเจตจำนงทางการเมืองของรัฐบาลนะครับในขณะเดียวกันแม้พรรคการเมืองต่างๆก็เช่นเดียวกันก็น่าที่สามารถรับรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วนำเอาไปสู่ความร่วมมือกันในการที่จะทำให้เกิดการพัฒนาบ้านเมืองของเราต่อไปขอบพระคุณครับ